เริ่มต้นด้วยบิ๊กตู่นะบิ๊กตู่เนี่ยเขาก็ไปลุยอยุธยาไปไหว้พระไปตรวจงานไปพบปะประชาชนแล้วที่สำคัญเนี่ยเอาเลิกเอาชัยไปไหว้เจดีย์วัดใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมนี่เลยเป็นภาพบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะลงพื้นที่นะแล้วก็ไปสักการะพระพุทธรูปนะคะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะที่เดินทางมาที่อยุธยาแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองผู้ว่าอธิบดีกรมศิลปากรผู้อำนวยการสำนักงานนะคะพระพุทธศาสนาแห่งจังหวัดของพระนครศรีอยุธยาก็มาต้อนรับแล้วที่สำคัญก็มีประชาชนนะคะกว่า10คนนะคะมายืนถือป้ายให้กำลังใจนายกบอกว่านายกสู้ๆนะจ๊ะเชียร์นายกเนาะนายกตู่เป็นนายกนะฮะโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราโอ้โหมีวลงวลีต่างๆนะคุณผู้ชมนะที่เรียกว่านะเอามาอ้อนลุงตู่แล้วกันนะอยากให้ลุงตู่เป็นนายกนานๆรักนะจุ๊บๆนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมนะที่ผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนั่นเองเจ้าวาดวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะปรากฏว่าก็มอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วนะคะให้กับนายกนะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่านะนายกเองก็ไปทักทายประชาชนถ่ายภาพรวมกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนายกเนี่ยก็บอกว่านายกอธิษฐานทุกครั้งเลยล่ะบอกว่าอยากจะให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นสำคัญทุกคนก็เวลามาไหว้ก็นึกถึงคนอื่นเขาด้วยนะให้บ้านเมืองปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงเรายังคงต้องพัฒนาประเทศชาติให้ไปได้อีกไกลมากถ้าไม่ทำกันวันนี้ก็ไม่ไปไหนหรอกไปไม่ได้หรอกไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จภายในวัน2วันนะคะทีนี้นะคุณผู้ชมท่านก็เดินทางไปทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะไปเยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนี่ค่ะภาพบรรยากาศนะคะที่ประชาชนเองเขาก็เรียกว่ามาขอถ่ายภาพกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าเป็นประเด็นร้อนๆของวันนี้เรื่องของกรณีคุณศักดิ์สยามใช่ไหมผู้สื่อข่าวของเราเองก็ไม่รอช้านะคะเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะถึงกรณีนะที่เกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามนายกบอกว่ายังไงนายกถามเรื่องนี้ยังไงนายกบอกว่าก็ไม่ทราบนะก็เป็นเรื่องของกฎหมายนี่แหละแล้วก็กระบวนการยุติธรรมกำหนดการเดิมก็คงยังอยู่นั่นแหละใช้กำหนดการเดิมไปก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังคงเหมือนเดิมทีนี้ถามว่ากรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการทำงานของครม.หรือเปล่านะฮะนายกก็บอกไม่มีหรอกเพราะว่างานทำกันไปตามนโยบายอยู่แล้วนโยบายก็วางกันไว้มากพอสมควรไม่ว่าใครก็ทำงานกันตามนโยบายในภาพรวมนั่นแหละก็มอบหมายนโยบายไปแล้วแต่ละกระทรวงก็ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติมีการวางไว้หมดแล้วรัฐมนตรีไม่อยู่ก็ยังคงมีปลัดกระทรวงอยู่รองนายกก็ยังอยู่แล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยอาจจะมีการตั้งผู้แทนชั่วคราวนั่นแหละทีนี้ถามว่าช่วงนี้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะพบกับอุปสรรคอย่างมากเลยนะนายกปรากฏว่าไม่ตอบนะคะไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถทันทีเลยคุณผู้ชมอันนี้คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คำถามที่สื่อมวลชนเนี่ยไปถามท่านนั่นเองนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ